ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นธนาคารของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในปีพุทธศักราช2509ด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้หลุดพ้นจากความยากจนธกส.จึงมุ่งพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรแก่พี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมผลักดันภาคการเกษตรไปสู่เป้าหมายธกส.ได้ดำเนินการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่างๆรวมถึงการยกระดับอาชีพของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศธกส.ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรไทยด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับภาคการเกษตรให้ก้าวไกลก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีเพราะข้อมูลคือหัวใจหลักของการพัฒนาธกส.จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบวงจรและทันสมัยเกษตรกรสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วรองรับการบริการในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบการมุ่งสู่เป้าหมายไปพร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าโดยได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของธกส.ในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างสมดุลรวมทั้งการสร้างและต่อยอดธุรกิจร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธกส.รวมทั้งมุ่งส่งเสริมทายาทเกษตรกร Smart Farmer Start Up SMEs ผู้ประกอบการและสถาบันการเกษตรช่วยผลักดันและพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจโดยอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเกษตรกรต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการภาคการเกษตรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรสร้างแพลตฟอร์มตลาดสินค้าเกษตรเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการเข้าถึงภูมิคุ้มกันทางการเงินและการประกอบอาชีพ Social Safety Net กลไกสุดท้ายที่ทำให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนภายใต้ BCG Model คือการมุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบองค์รวมเพื่อเป้าหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจชีวภาพด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและให้เกิดของเสียน้อยที่สุดรวมถึงการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาและก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธกส.ช่วยสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการประกอบอาชีพและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานคืนถิ่นนำความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร
มุ่งสร้างศักยภาพเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเราคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ภาคเกษตรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงแม้ในยามวิกฤตเราไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ก้าวผ่านพ้นไปได้ในทุกสถานการณ์เพราะธกส.ยืนเคียงข้างทุกความฝันมุ่งมั่นทุกการบริการเพื่อพี่น้องเกษตรกรของเราเมื่อร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขางอกงามตามกาลเวลาเติบโตไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนเรายังคงดูแลพี่น้องเกษตรกรด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นกับโอกาสที่พร้อมส่งต่อควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นบนเส้นทางกว่า5ทศวรรษที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เดินเคียงข้างกับพี่น้องเกษตรกรจนนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจและไม่ว่าความสำเร็จใดๆก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นพี่น้องเกษตรกรประสบความสำเร็จมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นผลิดอกออกผลเป็นรอยยิ้มและมิตรภาพที่เคียงข้างกันเสมอมาเหมือนดั่งสมาชิกในครอบครัวด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้นสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งขึ้นและสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรให้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่ารากฐานที่มั่นคงจะทำให้เราเติบโตไปด้วยกันธกส.ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ